สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ m o n e y Hero นะครับวันนี้อยู่ผมตามจดรายการคริปโตมันเดย์สำหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตตลาดคริปโตในรอบสัปดาห์กันเช่นเคยนะครับก็สัปดาห์นี้นะฮะเรียกว่าเขียวกันต่อเน,นื่องมาน่าจะ2สัปดาห์ได้แล้วนะครับบิตคอยปัจจุบันก็ขึ้นมาแตะทีเ่เกือบเกือบสองหมแล้วนะครับเผ่อแป๊บเดียวนะ ส่วนเหรียญเอาคอยอื่นน,นี่เรียกได้ว่าบวกยับยับนะฮะเอ๊ะใช้คำว่ายับได้ไหมเรียกว่าบวกกันเยอะแล้วกันนะฮะวันนี้ก็จะมาคุยกัน 2- 3สามเหรียญน,นะครับที่ดูมี potential นะครับแต่ก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนเนาะเป็นเพียงแค่ไอเดียของผมนะครับแล้วก็อยากจะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะฮะสำหรับข่าวแรกนะครับก็ไปดูกันที่ฝั่งของ Bitcoin บิตคอยนะฮะธนาคาร ยักษ์ใหญ่นะครับ Goldman Sachs มีการจัด ranking นะครับจัดอันดับให้ bitcoin เนี่ยเป็น best performing asset ในปี2023นะครับจริงๆมันก็เพิ่งเริ่มต้นปีเองเนาะได้แค่เดือนเดียวเองนะครับสำหรับ Goldman Sachs นะครับก็ถือว่าเป็นธนาคารเก่าแก่เนาะในฝั่งของอเมริกานะครับโดยทาง Goldman Sachs เนี่ยก็เปรียบเทียบกับ asset อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก commodity อย่างต่างน้ำมันนะครับอสังหา หุ้นต่างๆนะครับอ่าลองมาดูข้อมูลได้นะครับเขามีเหมือนจะมีเปเปอร์ออกมานะฮะก็เอ่อมันเป็นจังหวะที่บิตคอยบวกขึ้นมาด้วยแหละฮะแต่ผมว่าพอยต์อยู่ที่ธนาคารยักษ์ใหญ่ได้มีการหยิบเอาบิตคอยเนี่ยมาเป็นแอสเซทที่เปรียบเทียบกับตัวสินทรัพย์อื่นๆหรือแอสเซทอื่นๆนะครับมันอาจจะเป็นสัญญาณบอกถึงการเริ่มยอมรับในกลุ่มสถาบันแล้วหรือเปล่านะครับก็เลยหยิบยกข่าวนี้มาพูดคุยกันนะฮะ โอเคมาต่อกันที่ Bitcoin เช่นเคยนะครับอันนี้เป็นฝั่งของเท s l a บ้างนะครับถ้าใครตามข่าวมาก็จะรู้ว่าเท s l a นะครับได้มีการถือ Bitcoin ในช่วงน่าจะปี2021นะนะครับแล้วก็มีการขายไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าในรายงานล่าสุดนะครับก็ยังบอกว่าเท s l a เนี่ยก็ไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขาย Bitcoin แม้ว่าจะเป็นตลาดหนีนะครับหรือว่าไม่ได้ซื้อเพิ่มนะยังถือ บิตคอยอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะบ่งบอกได้ถึงความเชื่อมั่นของบริษัทระดับโลกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในแอสเซทอะโลเ t ชันของบริษัทก็เป็นไปได้นะครับหลักๆก,ก็ไม่ได้มีข่าวมากมายอะไรนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้มีข่าวใหญ่ๆอะไรมากมายนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเหรียญที่มันดีดขึ้นมาแรงๆมากกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูเหรียญกันหน่อยนะครับที่ผมมองแล้วดูมีความน่าสนใจนะครับสำหรับตัวแรกนะครับจริงๆเรา เราพูดถึงในสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วเนาะก็คือตัวแอป o s s นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญของบล็อกเชนเลเยอร์หนึ่งนะครับตัวราคาเหรียญเนี่ยเรียกได้ว่าดีดขึ้นมาแรงมากๆนะครับอ่อจากบอททอมของเขาอยู่ที่3ดอลลาร์นะครับตอนนี้กระโดดมาแตะเกือบ20ดอลลาร์นะครับขึ้นมา50 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเออโหดมากๆนะครับแบบขึ้นจนน่าตกใจนะงานนี้ไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่เห็นข่าวที่แบบมีนัยสําคัญขนาดนั้น โดยทั่วไปต้องบอกว่ามันจะต้องมีสตอรี่อะไรมามาแบ็กอัพกันนิดนึงนะฮะถึงจะทําราคาดีดขึ้นไปได้แรงๆนะครับส่วนตัวแอปทอสนะครับถ้าเราเทียบกันในเชิงของมูลค่าการตลาดเนี่ยหรือว่าโอกาสการเติบโตเนี่ยมันมันก็มีสูงนะครับแต่ว่าราคาตอนนี้ผมว่ามันมันสูงไปนะครับมันสูงไปแต่ว่ามันมีมีช่องมีรูมให้มันเติบโตได้อีกนะครับในในเชิงของอีโคซิสเต็มหรือว่าการนําไปใช้ของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใน d e f าลามะ ใน d e f i n ละมนะครับก็จะเห็นว่าอันดับหนึ่งี่ก็เป็นอีเทียมอยู่แล้วนะครับก็จะมีพวกบ e c น a i นนะครับ p o l y g o n นะครับหรือพวก scaling solution พวก Layer 2ต่างๆพวก arbitrum o p t i m i s m นะครับถ้าเรามาดู Aptos เนาะมันไม่โผล่ในนี้นะครับผมต้องมาเสิร์ชดู Aptos ตอนนี้นะครับมี Tvl นะครับหรือว่ามีเงินเนี่ยที่อยู่ใน Ecosystem ของเขาในระบบของเขาเนี่ยอยู่61 ล้านดอลลาร์นะครับผมถือว่ายังไม่เยอะนะแต่ตรงนี้แหละครับที่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาในฝั่งของแ p ปทอสได้นะครับตรงนี้คือโอกาสการเติบโตอาจจะมีคนมาสเป u l เล e ราคาตัวเหรียญ APT ก็เป็นไปได้นะครับโอเคตัวแพนเค้กนะครับแพนเคก้กก็เรียกว่ามาเปิดสาขาในฝั่งของแ p ปทอ s แล้วกันนะครับเพราะปกติเนี่ยก็จะเป็นอันดับหนึ่งในบีแอน chain อยู่แล้วเนาะก็จะเห็นว่า ตัวนี้ใหญ่สุดเลยนะครับเป็นเป็น dex เนาะเป็นตัวแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเหรียญที่มาเปิดในฝั่งของ a p t o s สนะครับมี tvl อยู่ที่38ล้านนะครับเออก็ประมาณครึ่งหนึ่งได้เลยนะฮะในฝั่งของ a p t o s s นะครับก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าราคาผมมองว่ามันมันแรงไปนะครับบาคนที่เข้าไม่ทันแบบผมนะครับก็ต้องรอย่อก่อนนะฮะเรียกว่าไม่มีตัวไหนย่อเลยนะครับตอนนี้ผมว่าอารมณ์ตอนนี้มันเหมือนกับ คนไม่มีของก็ไม่กล้าจะเข้านะครับจะเข้าดีไหมเออหรือคนมีของอยู่ก็เออหรือมันจะไปต่อจะขายดีไหมเออมันก็เลยแบบสู้กันอยู่นะครับสองฝั่งผมรู้สึกว่ามันเป็นฟิลแบบนั้นอยู่นะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าดีดขึ้นมาแรงไม่แพ้กันเลยก็คือตัวกาล่านะครับอ่ากาล่านะฮะจริงๆครั้งที่แล้วเราก็พูดถึงไปอ่าตัวนี้นะครับจากจุดต่ำสุดน,นี่ดีดขึ้นมาถึง300%แล้วนะครับต้องบอกว่ามันมีสตอรี่นะครับมีสตอรี่มาเกี่ยวข ค่อนข้างเม็กซ์เซนหน่อยนะครับแล้วก็ราคาที่เขาลงมาเนี่ยมันก็ลงมาแรงมากๆแล้วนะครับจริงๆมันมีงานกาล่าที่เขาประกาศนะครับประกาศเ,าเรื่องของโรดแมปที่เขาจะทำในปี2023นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะฮะผมไม่ได้ตามใกล้ชิดขนาดนั้นนะครับแต่มีถือเหรียญน,นะมีถือเหรียญค่อนข้างบริชกับตัวกาล่าพอสมควรน,นะครับทีนี้ถ้าใครไปดูราคาท้องวันทนว่ามันลงมาแรงมากๆนะครับโอ้ผมว่าน่าจะ 8 0 9สิบอเซ็ได้นะครับที่ลงมานะฮะจริงจริงมันจะมีหลายๆเพจอยู่นะครับที่เขียนถึงกาล่าเอาไว้นะครับแต่ผมไปเจอเทรดหนึ่งนะครับใน Twitter นะครับคุณ crazy dolphin นะก็พูดถึงงานตัวกาล่านะครับปี2023ที่เขาจะจะทำนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะก็จริงๆมาอ่านเพิ่มเติมได้นะเดี๋ยวผมเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับตัวกาล่านี่ครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าเขาคือ s t e ีมแล้วกันนะครับเป็นแพลตฟอร์มนะในการรวบรวมเกมเข้ามานะครับแล้วก็คนก็เข้ามาเล่นอยู่ในนั้นได้ซึ่งเป็นเกมแบบเว็บทรีนะครับหลักๆก,ก็คือจะใช้ตัวเหรียญ g า l ่ากับทุกเกมที่มีในแพลตฟอร์มนะครับตรงนี้เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเออมันถึงจะทําให้ตัวเหรียญกา่เนี่ยมันมันมันมีการนําไปใช้แล้วกันนะฮะ แล้วก็ในสองของกาลาก็ยังมีการไปซื้อบริษัทเกมมือถือด้วยนะครับก็คือบริษัทเนี่ยแอมเบอร์ Amber เนี่ยก็จะมีเกมตอนนี้ในในแอปโ e ก็มีนะครับใน Play Store ก็น่าจะมีนะครับเมียวแมชเนี่ยนะครับเป็นแมชทรีนะไปลองเล่นกันได้นะครับคือตอนนี้ผมว่าเขาน่าจะยังไม่ได้รวมเ,เว็บ3เข้าไปนะเออก็ไปลองเล่นเล่นกันได้ก็ดูน่ารักดีนะผมลองดาวน์โหลดมาเล่นดูนะครับอ่ะถัดมานะครับก็จะมีเรื่องของอตัวกาลามิวสิกกาลาฟิลนะครับ แล้วก็ตัวเกมสุดฮอตของเขาก็คือท้าสตาร์นะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนตัวเหรียญเท้าเนี่ยไปเป็นกาล่าได้นะครับก็เรทอยู่ที่1.25่องาเทาต่อหนึ่งกาล่านะฮะตรงนี้เข้าใจว่ามันมน่าจะเฟอือหนักนะครับก็เลยอาจจะมีการปรับตัวโทเคโนมิกของเหรียญอีกครั้งนะฮะตัวนี้ก็เป็นแนวเกมพวกทำฟาร์มเนะเาะก็ใครยังไม่เคยยังไม่ลองเล่นได้นะครับเล่นรู้สึกจะเล่นฟรีอยู่นะผมเคยเล่นอยู่นะครับช่วงแรกนะไอตัวนี้ก็จะปรับ ปรับปรุงใหม่นะครับมีการาฟิกดีขึ้นอะไรดีขึ้นนะฮะลองดูกันได้นะครับในฝั่งของ Gala Music กนะครับก็จะทำเป็นแพลตฟอร์มแล้วนะครับคล้ายๆกับ Apple Music Spotify ที่นะครับที่เขาประกาศออกมานะเออก็จะเปิดวันที่28มีนานะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวเหรียญกาลาด้วยนะครับอาจจะเป็นให้ทิปหรือว่าจ่ายเป็นค่า subscription ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าคือเขามี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 ศิลปินมี partner ที่ร่วมอยู่แล้วนะครับที่แน่ๆที่เราเห็นกันก็จะเป็นอย่างสนุป d o อกนะครับแล้วก็ถ้าผมจําไม่ผิดนะก็จะมีมาลูนไฟนะครับแล้วก็อาจจะมีตามมาอีกในอนาคตนะฮะอันนี้ก็ก็น่าสนใจและน่าจับตานะครับเพราะว่า,าจริงๆเรามองว่า i ินดัสทรีเกมเนี่ยมันก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นในฝั่งของเพลงเนี่ยก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะครับอ,อันนี้ก็รอดูนะครับว่า,าตัวการ่ามิวสิกนะครับกับเหรียญการ่เนี่ยจะมา เชื่อมกันแบบไหนนะฮะในฝั่งของการาฟิล์มนะครับเขาบอกว่าจะคล้ายๆกับตัวมิวสิกเหมือนกันนะครับก็จะทำเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาใช้ชื่อว่า The Cinema Club ก็จะเปิดตัวในควอเตอร์หจริงๆข่าวก่อนหน้านี้ก็คือมีการพั์เนอร์กับ The Rock นะครับ The Rock กับตัว m a ร์ควอลเบิรกนะครับก็เป็นรายใหญ่อยู่แล้วนะครับในในในฝั่งฮอลลีวูดนะอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวตามข่าวกันต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่จะพูด ในฝั่งของกาลาก็คือเขาจะมีตัวบล็อกเชนของเขาเองทํากาลาเชนของตัวเองนะครับพูดง่ายๆว่าตัวเหรียญกาลาเนี่ยมันจะเป็นเหรียญที่มาจ่ายค่าธรรมเนียมในเชนของเขาเองนะครับคล้ายๆกับบิตคับเชนคล้ายๆกับอีทเรียมเชนหรือว่าไบเนนเชนนะครับที่ใช้เหรียญ BNB นบจ่ายนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับยิ่งถ้ามีการใช้งานเยอะมีคนเข้ามาใช้เยอะเนี่ยความต้องการใช้เหรียญเนี่ยมันก็จะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง use case ของเขานะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมจากนี้นะครับก็ลองๆไปดูกันได้นะครับในเทรดนี้ก็น่าสนใจนะครับที่เขาแปลมาแล้วหรือว่าใครอ่านภาษาอังกฤษได้ก็ไปดูในอ f f i c i a l ของเขาก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่ากาวหนักมากนะครับสำหรับกาล่านะก็เช่นเคยนะครับราคามันดีดขึ้นมาแรงพอสมควรเลยนะะรับอ,อาจจะรอย่อดโอเคสุดท้ายนะครับสุดท้ายของวันนี้ก็คือ,อตัวนี้ผมค่อนข้างชอบ เป็นพิเศษนะครับก็คือตัวเหรียญ Polygonmatic เนี่ยจริงๆมีพูดถึงเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ,บ Polygon คือเก่งมากนะครับในเรื่องของการหาพาร์ทเนอร์นะครับการจอยกับบริษัทใหญ่ถึงแม้อาจจะมีการใช้เงินใช้อะไรด้วยนะครับก็เราไม่รู้เบื้องลึกเบื้อง,ลงหลังน,นะเออแต่ว่าสิ่งที่เห็นในสื่อในข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเข้าไปพาร์ทเนอร์กับบริษัทใหญ่หญๆเยอะนะครับ NFT ก็เริ่มมาอยู่ในฝั่งของโพลิกอนเยอะเหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเนาะก็จะเป็นอีทูเรียมเป็นหลักเลยนะครับก็ถ้าอันดับ1เป็นเชนอะีทูเรียมเนาะอันดับ2 b ง c บสซีไบแนนะครับอันดับ3ก็จะเป็นโพลิกอนละตัวนี้ก็ผมว่ามองกันยาว,ยาวเนี่ยตัวโพลิกอนเนี่ยน่าสนใจมากนะครับ DApp ต่างๆนะครับที่อยู่ในเชนอีทูเรียมเนี่ยก็มาเปิดสาขาในนี้เยอะนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเบสพื้นฐานเทคโนโลยีเดียวกันนะครับที่สามารถขยายมาได้เลย ก็ตอนนี้ก็ TVL ก็ดูโอเคนะครับอยู่ที่1.2บิลเลีนนะครับส่วนราคาเหรียญเนี่ยผมว่ามันไปบ o t t o m อยู่ที่0.3แล้วก็วิ่งมาในกรอบไซด์เวเป็น channel นะครับเออตรงนี้เนี่ยเออใครที่ชอบเล่นแบบสวิงเนี่ยผมว่าก็ก็ได้นะเท่าที่ผมดูนะครับมันมันมันขึ้นลงขึ้นลงวิ่งอยู่ในกรอบตลอดเลยนะครับคิดว่าราคาคงคงยังไม่ได้แรงไปกว่านี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า,า use case เนี่ยก็ เห็นชัดนะครับว่าทาง p o l y ก o n เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับ Aptos นะครับที่เพิ่งเริ่มต้นเองนะแต่ matic เนี่ยมันเยอะมากๆและ partner ก็เยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมว่าน่าสนใจในในหมวดของบล็ c k c h a i n หรือพวกกลุ่ม Infrastructure นะครับเอออันนี้น่าสนใจโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ